นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลายฝ่ายก็บอกว่าคุณพิธาต้องพึ่งสว.เท่านั้นถ้าสว.250คนไม่ยกมือให้พิธาคะแนนก็จะไม่ถึง376เสียงไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลักประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเลือกประชาชนเลือกมานะครับก็ต้องให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลแต่ประเทศไทยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ผมทนายเดชาก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ในวันที่13กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับหลายฝ่ายก็บอกว่าคุณพิธาต้องพึ่งสว.เท่านั้นถ้าสว.250คนไม่ยกมือให้พิธาคะแนนก็จะไม่ถึง376เสียงไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคุณพิธามาจากประชาชนมติมหาชนส่วนใหญ่เลือกพิธาก้าวไกลเพื่อไทยพรรคร่วมฝ่ายค้านเก่ารวม8พรรคคิดเป็นคะแนนเสียงของคนไทย25ล้านเสียงโดยประมาณผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ39ล้านคิดเป็นร้อยละ75ของประชาชากรคนไทยที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดก็เท่ากับว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโดยหลักประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเลือกประชาชนเลือกมานะครับก็ต้องให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลแต่ประเทศไทยมันมีการยึดอำนาจตั้งแต่ปี57เผด็จการทหารได้มาจิ้มมาตั้งสว.พวกเดียวกัน250เอาไว้สืบทอดอำนาจเป็นนั่งร้านเผด็จการสว.บางคนที่สายเผด็จการก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำนองว่าเขาไม่ชอบพิธานะไม่ชอบว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112อะไรต่างๆนะเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ยกมือให้กับพิธานะอันเป็นการฝืนมติมหาชนนะครับซึ่งการกระทำของสว.นั้นเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกไม่มีใครเขาทำนะครับดังนั้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะรู้กันนะครับว่านะสว.จะเลือกคุณพิธาเป็นนายกหรือไม่แต่ผมมั่นใจว่าสว.จะโดนกดดันจากประชาชนไม่ได้โดนกดดันจากพรรคก้าวไกลเพราะทุกวันนี้คุณพิธาได้เดินสายพบปะประชาชนนะและพูดชัดเจนว่าประชาชนไม่ถอยผมไม่ถอยดังนั้นเมื่อประชาชนไม่ถอยต้องการให้พิธาเป็นนายกนะและสว.จะไม่เลือกพิธาเป็นนายกก็ให้มันรู้ไปและดูนะครับว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกประชาชนจะถอยไหมแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าสุดท้ายแล้วสว.ก็ต้องยอมตามประชาชนเพราะว่าสว.กินเงินเดือนกินภาษีจากประชาชนต้องทำงานเพื่อประชาชนจริงไหมครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ